สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เป็นสถานที่น่าเที่ยวมากนี่นะครับดูในภาพนี้นะครับดูในคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะบอกเลยนะครับว่าบอกเลยนะครับเฉลยเลยนะครับว่าสถานที่ในคลิปนี้คือที่ไหนครับที่นี่คือใต้เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับเป็นสถานที่น่าเที่ยวมากเลยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าน่าเที่ยวรู้ไหมครับข้อแรกเลยนะครับเดินทางง่ายสะดวกสบายและอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับข้อแรกนะครับข้อ2นะครับงบประมาณในการใช้จ่ายน้อยนะครับไม่แพงนะครับน้ำลึกประมาณ1เมตรนะครับ90เซนถึง1เมตรนะครับตอนนี้นะครับดูนะครับดูนักท่องเที่ยวนะครับผมอยากจะโปรโมทคลิปนี้ให้เป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับผมอยากให้ต่างชาติหรือว่าพี่น้องชาวไทยนะครับได้มาเที่ยวกันนะครับเป็นการเล่นสนุกสนานนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับด้วยเมืองไทยมีอากาศร้อนนะครับเวลามีกลุ่มแพกลุ่มเรือที่ล่องมานะครับนักท่องเที่ยวสองฝั่งคลองก็จะสาดน้ำเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานฮือฮานะครับนี่ฮะบางกลุ่มนี่ใช้ห่วงยางลอยมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับเห็นไหมครับใช้ห่วงยางเกาะกันลอยมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับมันก็มีโดนบ้างแล้วเนี่ยคิดว่าน ี่นะครับมีการโหนเชือกแล้วก็โดดลงในน้ำนะครับไม่ได้อันตรายนะครับไม่ได้อันตรายนะครับข้อแรกหนึ่งเป็นคลองโล่งๆนะครับไม่มีหินนะฮะดูนะครับดูกลุ่มล่องเรือถ้าผ่านมานะครับกลุ่มที่อยู่ข้างคลองก็จะสาดน้ำใส่นะครับเป็นการเล่นกันสนุกสนานเฮฮานะครับไม่ได้มีอันตรายหรือว่ามีการเสี่ยงใดๆนะครับทุกคนเล่นกันด้วยความสนุกสนานทุกคนเล่นกันด้วยความเคารพกันนะครับนี่ฮะนี่จุดที่สนุกที่สุดก็คืออย่างนี้นะครับโหนเชือกแล้วก็โดดนะครับประมาณนั้นแหละดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเหมือนว่าคนคัดท้ายเรือก็พยายามจะคัดให้มาเบียดนักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างๆคลองเหมือนกันนะครับเป็นการเล่นกันนะครับคนคัดท้ายเรือนะครับต้นไม้หักซะแล้วคือต้นไม้ที่หักนั้นคือมีนักท่องเที่ยวบางท่านใช้เชือกผูกนะครับผูกกับห่วงยางเพื่อไม่ให้ห่วงยางตัวเองลอยไปไกลใช่ไหมครับหรือว่าห่วงยางตัวเองลอยไปแล้วก็จะสาวเชือกกลับมาได้นะครับเป็นเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นมะเดื่อด้วยนะครับไม่มีความเหนียวนะครับเป็นต้นเล็กนะครับก็เลยทำให้หักดูนะครับเวลานักท่องเที่ยวกลุ่มที่เขาล่องเรือผ่านมาก็จะมีการเล่นกันนะครับคือการสาดน้ำใส่กันนะครับท่านใดไม่ประสงค์จะใช้เรือนะครับก็ใช้ห่วงยางนะครับห่วงยางราคาถูกมากเลยนะครับก็ไม่มากนะครับห่วงละร้อยครับผมเขาบอกห่วงละร้อยคือร้อยหนึ่งเล่นได้ทั้งวันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับบางคนใช้ห่วงเดียวเกาะกันเป็น
เป็น10เลยก็มีนะครับใช้ห่วงยางห่วงเดียวนะครับเกาะกันไปเป็น10ก็มีฮะแต่เรือลำหนึ่งผมทราบข่าวมาว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยครับนั่งได้10คนก็ 1,000 บาทนะครับเรือลำหนึ่ง1ลำนั่งได้10คนนะครับต่ำกว่านั้นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เราต้องเสีย 1,000 บาทเห็นไหมครับเข้ามากันเป็นกลุ่มก็ตกคนละ100บาทนะครับระยะในการล่องก็ประมาณสัก2กิโลนะครับประมาณนะครับอาจจะมีคาดเคลื่อนหน่อยจากจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเราก็ไปขึ้นมีผลต้นไม้ตึกทาซานเล่นกันสนุกมากเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดก็ประมาณ2กิโลนะครับผมคาดการไว้ประมาณ2กิโลนะครับพอเราไปถึงจุดสิ้นสุดนะครับทางทีมงานให้เช่าเรือนี่นะครับเขาก็จะนำรถไปรับเราคือเราไม่ต้องเดินนะครับขากลับเราไม่ต้องเดินคือระยะประมาณ2กิโลเนี่ยเราล่องไปเรื่อยๆล่องไปเรื่อยๆจนถึงจุดสิ้นสุดของเขาที่เขากำหนดไว้นะครับประมาณกิโลครึ่งหรือ2กิโลประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีรถรับส่งเราคือเอาเรานั่งรถกลับมาอย่างจุดเดิมนะครับเห็นไหมครับบางคนเนี่ยนะครับห่วงยางห่วงเดียวเกาะกันไปแบบนี้นะครับห่วงยางห่วงเดียวเล่น2คนกำลังดีนะครับนี่นะครับอย่างกลุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับมีห่วงยาง2ห่วงมีเด็กนั่งอยู่ข้างบนด้วยนะครับมีเด็กตัวเล็กๆนั่งอยู่ข้างบนนะครับน้ำไม่ลึกนะครับไม่มีอันตรายนะครับน้ำลึกประมาณ80ถึง90หรือบางจุดก็แค่ไม่เกิน1เมตรนะครับเห็นไหมครับคนนี้โหนเห็นไหมครับนะครับกลุ่มเรือมาก็จะมีกลุ่มที่อยู่ฝั่งคลองก็จะสาดน้ำใส่เล่นกันสนุกสนานนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับ 1,000 บาทนะครับถ้าเราไปกัน10คนก็จะตกคนละ100บาทถ้าไม่ถึง10คนก็เฉลี่ยกันออกมานะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับห่วงยาง3ห่วงเกาะกลุ่มกันไปนี่ก็สนุกสนานเล่นได้ไม่จำกัดนะครับคือเราพอใจแล้วก็ขึ้นฝั่งแล้วก็ไปวนใหม่มาใหม่นะครับไม่เหมือนเรือนะครับเรือราคาตั้ง 1,000 บาทนะครับเล่นรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับแต่ระยะทางไกลนะครับพอถึงจุดหมายเขาก็มีรถรับส่งนะดีอย่างนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นห่วงยางนี่เล่นทั้งวันเล่นจนล้าเล่นจนเพลียเล่นจนเหนื่อยเล่นจนหมดแรงเลยนะครับหรือว่าบางทีคนคัดท้ายเรือเขาก็เหมือนว่าอยากเล่นกับคนที่อยู่สองฝั่งแล้วก็จะพยายามคัดท้ายเรือให้มาเบียดคนที่อยู่ฝั่งนะครับคนที่อยู่ฝั่งก็จะวิทน้ำใส่สาดน้ำใส่อะไรประมาณนั้นนะครับผมสังเกตดูนะครับอันนี้กลุ่มนี้น่ารักนะครับกลุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เล่นนะมีนี่ฮะบางคนก็นี่ฮะมาคนเดียวบางคนก็นี่นะครับเกาะกันไปอย่างนี้นะครับห่วงยางห่วงเดียวเห็นไหมครับคุณแม่ลูกสาวแล้วก็ผู้ชายอีก2คนเห็นไหมครับนี่กลุ่มนี้นะครับดูเห็นไหมครับห่วงยาง2ห่วงเกาะกันเป็น10เลยครับกลุ่มนี้น่ารักนะครับเห็นไหมครับนี่มาอีกแล้วครับตัวเล็กๆก็ยังเล่นได้นะครับผมว่าห่วงยางห่วงหนึ่งเนี่ยคนเดียวหรือ2คนกำลังดีครับเพราะมันจะสนุกล่องลอยไปสบายแต่ถ้ามีเพื่อนเยอะนะครับถ้ามีเพื่อนเยอะใช้ห่วงยาง2ห่วง3ห่วงเกาะกันไปก็ได้ครับผมว่าประหยัดกว่าเล่นเรือนะครับคือเล่นเรือนี่อย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับสองฝั่งก็จะสาดเล่นกันคลายร้อนนะครับ
คือเมืองไทยนี่มันเป็นเมืองร้อนนะครับไม่เหมือนเมืองนอกทางตะวันตกนะครับอากาศเขาจะหนาวนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบเล่นน้ำแบบนี้แต่ถ้าเมืองไทยหรือแถวเอเชียที่เขาจะชอบเล่นน้ำแบบนี้นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับผมอยากจะให้คลิปนี้แชร์ไปถึงเพื่อนชาวต่างชาตินะครับเขาจะได้มาเที่ยวได้มาเห็นเมืองไทยนะครับว่ามันสนุกสนานและน่าเที่ยวขนาดไหนนะครับเห็นผมสังเกตอย่างนี้นะครับว่ากลุ่มเรือที่เป็นสาวๆถ้าผ่านมานะครับถ้ามีสาวๆนะครับพวกหนุ่มๆที่อยู่สองฝั่งเขาก็จะพยายามสาดน้ำใส่นะครับเหมือนว่าเป็นการเล่นกันนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่หนุ่มๆผ่านมานะครับเหมือนหนุ่มๆกลุ่มผู้ชายเขาล่องเรือผ่านมากลุ่มสาวๆที่เป็นผู้หญิงอยู่ข้างคลองนี้ก็พยายามจะสาดน้ำใส่เหมือนกันนะครับนี่อย่างกรณีลำนี้นะครับคนพัดท้ายเรือเขาก็จงใจที่จะพัดเข้าฝั่งมาเบียดกลุ่มที่อยู่ฝั่งคลองนะครับเจตนาเพื่อเล่นกันเพื่อความสนุกสนานนะครับไม่มีอันตรายนะครับไม่มีอันตรายทุกคนเล่นกันด้วยความสุภาพเคารพกันนะครับไม่มีเหตุร้ายนะครับที่นี่คือท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับผู้ที่มีความประสงค์จะมาท่องเที่ยวนะครับให้มุ่งมาที่เขื่อนขุนด่านเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรยังไงนะครับมุ่งมาที่เขื่อนขุนด่านเลยนะครับแล้วก็ถามคนแถวๆนั้นเขาจะบอกเขาจะแนะนำได้หมดนะครับว่าที่เล่นน้ำอยู่ตรงไหนนะครับเล่นได้หมดนะครับเราก็จะไปเสียเงินค่าเช่าห่วงยางค่าเช่าเรือค่าเช่าศาลานะครับดูครับดูกลุ่มนี้เห็นไหมครับกลุ่มนี้อยู่นี่นั่งมาคนเดียวแล้วก็มีคนเกาะคนหนึ่งเห็นไหมครับอย่างนี้สนุกครับเล่นไปได้ทั้ง10กิโลก็ได้ครับล่องไป10กิโลก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับดูกลุ่มนี้ครับนี่มีการโหนเชือกลงน้ำเห็นไหมครับเนี่ยกลุ่มอย่างนี้เล่นได้ทั้งวันเลยนะครับนี่อย่างนี้คุณชอบระยะทาง500เมตร1กิโลคุณก็เลือกหยุดแล้วก็คุณก็เดินขึ้นไปเริ่มต้นใหม่เห็นนะครับเรือสาวๆหนุ่มๆมาคนที่อยู่ฝั่งคลองเขาก็สาดน้ำเล่นด้วยเห็นไหมครับบางทีคนพัดท้ายเรือก็ใช้ใบพายสาดน้ำใส่คนริมฝั่งริมตลิ่งผมว่าเนี่ยเล่นห่วงยางนี่สนุกประหยัดด้วยนะครับเล่นกี่รอบก็ได้เมื่อเราเข้ามาถึงเขื่อนขุนด่านนะครับเข้ามาถึงเขื่อนขุนด่านนะครับก็จะมีคนแนะนำหรือถามใครเจ้าหน้าที่คนไหนก็ได้เขาก็จะชี้บอกว่าไปตรงนี้ตรงนี้นะครับพอเรามาถึงตรงนี้เราอยากจองศาลาไหนแล้วก็จองนะครับหลังละ200บาทนะครับบางเจ้าอาจจะมีถึง300บาทนะครับคือผู้ใดที่มีที่ติดริมคลองนะครับส่วนที่ติดริมคลองนั้นเขาก็จะมาใช้ทำประโยชน์คือเขาจะทำศาลานะครับอยู่ในที่ของเขาซึ่งติดคลองนะครับแล้วเขาก็ให้เช่านะครับขายเครื่องดื่มขายอาหารนะครับอย่างที่ของเจ้านี้นะครับเขาติดยาวเขาก็ได้ผลประโยชน์เยอะนะครับบางคนที่เขาติดคลองประมาณ10-20เมตรเขาก็อาจจะมีศาลาแค่5หลัง10หลังอย่างนี้นะครับตลอดแนวนี้เราสามารถเดินผ่านได้ทุกพื้นที่นะครับคือข้างคลองเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของเราสามารถเดินผ่านไปได้ตลอดเลยนะครับเป็นที่สาธารณะนะครับบริเวณข้างคลองนะครับส่วนศาลานั้นเขาก็ทำบนพื้นที่ของเขานะครับนะครับดูนะครับดูห่วงยางเจ้านี้นะครับเห็นไหมครับนี่มีการเล่นเป็นระยะนะครับมีการโดดน้ำโหนเชือกโดดน้ำเป็นระยะนะครับ
สนุกสนานมากเลยนะครับคือเล่นไม่เบื่อนะครับผมนี่ผมยังไม่เบื่อเลยนะครับขนาดผมกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้ครับดูกลุ่มนี้ครับนี่ดูกลุ่มนี้ครับกลุ่มใหญ่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับไม่ต้องไปเสียเงินเล่นเช่าเรือเป็นลำนะครับไปอย่างนี้ก็ได้นะครับไปอย่างนี้ก็สนุกนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรือใช่ไหมครับที่กำลังมานี่นะครับอ๋อไม่ใช่เรือครับนี่เป็นห่วงยางที่เขาผูกติดกันมาเป็นกลุ่มนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนำหน้าเรือมาเลยแล้วเรือก็ตามมาติดๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าคุณมีห่วงยางแล้วนี่คุณเล่นตั้งแต่เช้ายันมืดยันเย็น6โมงเย็นเลยได้เลยนะครับถ้าคุณมีแรงมันจะเอาห่วงยางไปเองก็ได้ไม่มีใครว่านะครับนี่เห็นไหมครับพอเรือกลุ่มนี้มานี่ก็มีการสาดน้ำเล่นกันเห็นไหมครับย้ำนะครับเรือนี่ 1,000 บาทนะครับนั่งได้ไม่เกิน10คนถึงจุดหมายมีรถรับส่งกลับที่เดิมนะครับส่วนห่วงยางนั้นห่วงละ100นะทั้งวันนะครับ100เดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับ100เดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับเล่นกันจนหมดแรงไปเลยครับดูกลุ่มนี้ครับดูกลุ่มนี้ครับเห็นไหมครับนี่เห็นนะขนาดตัวใหญ่ๆก็ยังสามารถนอนบนห่วงยางแล้วก็ลอยไปได้นะครับแล้วก็เกาะกลุ่มกันไปได้นะครับดูกลุ่มนี้เขาจะกระโดดน้ำนะครับนี่เห็นไหมครับดูคนยืนก็รู้นะครับว่าน้ำสูงประมาณ80เซนไม่เกิน1เมตรนะครับบางจุดไม่เกิน1เมตรนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเล่นสนุกสนานมากเลยนะครับเห็นไหมครับของฟรีราคาถูกนะครับเนี่ยถ้าเรามีห่วงยางไปเองนะครับเราก็ไม่ต้องเช่าเขาเราเล่นได้ทั้งวันนะครับเราอาจจะเช่าศาลาหลังละ200บาทหรือ300บาทแล้วแต่นะครับความกว้างความใหญ่นะครับเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อเขานะครับอาหารการกินก็ซื้อเขาหรือเราจะเตรียมไปด้วยก็ไม่เป็นไรเห็นนะครับดูกลุ่มนี้ครับนี่สาวสาวนะครับสาวน้อยสาวใหญ่นี่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มห่วงยางนำหน้าเรือนะครับเห็นไหมครับกลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มเกาะกลุ่มกันมานะครับแล้วก็มีเรือตามมานะครับเรือนี้เป็นเรือยางนะครับชนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เจ็บนะครับเป็นยางนะครับ เรือยางมาอีกแล้วครับเรือยางมาแล้วครับนี่มีการสาดน้ำเล่นกันเรือยางเห็นไหมครับห่วงยางนี่ห่วงละ100บาทนะครับเล่นได้ทั้งวันนะครับมีแรงเล่นเล่นไปนะครับนี่กลุ่มนี้กำลังจะเอาห่วงยางลงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้ามากลุ่มใหญ่เอาสัก3ห่วงก็เกาะกันไปทั้งกลุ่มได้นะครับหรือเราอยากเล่นคนเดียวก็ห่วงเดียวเราก็เล่นไปผัดกันนะครับดูกลุ่มนี้นะครับดูกลุ่มนี้นี่เขาลวกมันพอดีมันอยู่ใกล้ๆผมก็เลยถ่ายคลิปกลุ่มนี้นะครับเนี่ยกลุ่มนี้เขามีอยู่3ห่วงนะฮะแล้วเขาก็เกาะกันไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสนุกสนานมากไหมครับชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับน้ำก็ไม่ได้ไหลแรงมากนะครับน้ำก็มีความสูงแค่ประมาณ80เซน90เซนหรือบางจุดก็ประมาณ1เมตรนะครับเรือมาแล้วครับเรือมาแล้วครับเรือยางมาแล้วครับทำไงครับนี่มีการสาดน้ำเล่นกันเห็นไหมครับผมประกาศย้ำอีกทีนึงนะครับที่นี่คือเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเที่ยวผมแนะนำให้มาวันธรรมดานะครับวันธรรมดาจะไม่หนาแน่นนะครับถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็อย่ามาวันเสาร์อาทิตย์ที่มันหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์ที่หยุดยาวนี้จะแน่นเป็นพิเศษนะครับอย่างสมมุติว่าหยุดต่อกันนะครับ
หยุดต่อกันวันหยุดพิเศษอะไรอย่างนั้นนะฮะอย่ามานะครับแน่นมากนะครับให้มาวันเสาร์อาทิตย์ธรรมดานะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้มาวันธรรมดาไปเลยนะครับเพราะว่าวันธรรมดานี่พอดีไม่แน่นนะครับนี่ดูสาวๆกลุ่มนี้นะครับผ่านที่ไล่หนุ่มๆเขาก็สาดน้ำใส่นะครับท้ายคลิปแล้วนะครับถ้าจบคลิปก็ลากันไปเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับผมประกาศยังไม่หมดนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจังหวัดนครนายกนะครับเดินทางมาสะดวกสบายนะครับค่าใช้จ่ายก็ถูกค่าเดินทางก็ถูกนะครับอาหารการกินก็ถูกนะครับผมก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าให้มาวันธรรมดาถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มาวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาวก็หลีกเลี่ยงนะครับอย่ามานะครับแน่นมากรถติดนะครับนะครับใช้ไม้พายวิทน้ำกันเล่นกันนะครับสนุกสนานเล่นกันด้วยความสุภาพเคารพกันนะครับไม่มีอะไรนะครับเท่าที่ผมดูแล้วสนุกสนานมากเลยนะครับมาง่ายเลยนะครับมุ่งมาที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเลยนะครับโอ้ยดูกลุ่มนี้นะครับดูกลุ่มนี้ครับโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับคนเยอะมากเลยนะครับห่วงยางแค่2ห่วงแต่คนเป็น10เลยนะครับเห็นไหมครับว่าในเมืองไทยมีท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วน่าเที่ยวมากเลยนะครับดูกลุ่มนี้ครับห่วงยางห่วงเดียวดูเกาะกันไปเป็นกี่คนเนี่ยผมนับไม่ถ้วน โอ้โหนี่ดูกลุ่มนี้ครับดูกลุ่มนี้ครับสนุกสนานผมอยากจะไปเล่นอีกครับโอ้โหดูเลยครับกลุ่มนี้ให้ฉามากเลยนะครับเด็กเล็กๆก็เล่นได้นะครับแต่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับท้ายคลิปแล้วลาก่อนสวัสดีนะครับ